เราอยู่ในโครงการ T50 สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมีโอกาสมาฟังเนื้อหาคำเทศนาที่เกี่ยวข้องกับความเครียดนะครับคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าความเครียดนั้นน่ะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราจริงไหมครับหลายๆครั้งพอความเครียดเราเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราปวดหัวละใช่ไหมครับเวลาเราคิดงานทำงานต่างๆมันก็จะขาดประสิทธิภาพดังนั้นความเครียดหลายๆครั้งมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยย่ำแย่และสุขภาพเราก็ย่ำแย่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปกติเราแต่ละคนมีวิธีการรักษาความเครียดยังไงบ้างครับทำยังไงความเครียดเราลดลงบ้างผมเคยลองไปถามดูมาแล้วเซอร์เวย์อันดับที่1ที่เขาบอกว่าวิธีที่ลดความเครียดได้ดีที่สุดสำหรับคนทั่วไปคือการกินนะฮะเครียดปุ๊บกินปั๊บนะฮะเป็นวิธีที่การตอบสนองแล้วก็บรรเทาความเครียดได้ดีที่สุดนะครับผมถามต่อมาแล้วมีอะไรอีกหลายท่านโดยเฉพาะสุภาพสตรีบอกว่าไปช้อปปิ้งเป็นช้อปปิ้งบำบัดช้อปปิ้งเทอราปีนะเวลามีความเครียดปุ๊บต้องเอาเงินออกจากกระเป๋านะเพื่อให้ความเครียดเราลดลงนะถ้าพอเงินหมดจากกระเป๋าก็กลับมาเครียดอีกใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยบรรเทาความเครียดด้วยการที่เราไปเที่ยวใช่ไหมอาจจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับไปเที่ยวต่างประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเพื่อทำให้ระดับความเครียดในร่างกายของเรานั้นลดลงนะฮะถ้าลองนับดูดีจริงๆผมเชื่อว่าเราจะสังเกตเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยตัวเราเองหรือคนรอบๆข้างเราเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไปอย่างมากกับการที่เราจะบรรเทาความเครียดในชีวิตของเราลดลงให้ลดลงใช่ไหมครับเพราะเราต้องมีดูเหมือนต้องจ่ายราคาจ่ายสิ่งนู้นสิ่งนี้เต็มไปหมดเลยเพื่อให้ระดับความเครียดในชีวิตของเราลดลงแต่ข่าวดีนะครับวันนี้เนี่ยในพระเจ้าเนี่ยเรามีวิธีบรรเทาความเครียดโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์เลยว้าวบอกคนข้างๆครับไม่เสียสตางค์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ของพระเจ้าเนี่ยนะครับเราได้ดูในพระธรรมลูกาใช่ไหมครับเรื่องบุตรน้อยหลงหายในสัปดาห์นี้เราก็จะไปอีกตอนนึงที่เราจะมาศึกษาพระคัมภีร์นะครับเป็นคัมภีร์ตอนที่คลาสสิกมากๆในพระธรรมสดุดีบทที่23โดยที่ผมจะขออนุญาตนะครับใช้หัวข้อคำเทศนาในวันนี้ที่มีชื่อว่าชัยชนะเหนือความเครียดนะครับชัยชนะเหนือความเครียดใครมีความเครียดอยู่ใครกำลังเผชิญความเครียดอยู่ฟังดีๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเราในวันนี้ให้พระวจนะของพระเจ้านั้นจะทำงานในชีวิตของเราด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์พระเจ้าข้าเราขอฝากเวลานี้ให้เป็นเวลาแห่งฤทธิ์เดชของพระวจนะของพระเจ้าวันนี้เราเข้ามานั่งอยู่ที่นี่เราเข้ามารวมกันที่นี่ด้วยจิตใจที่คาดหวังที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้รับการช่วยเหลือได้รับการฟื้นฟูที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราทั้งหลายทุกๆคนที่อยู่ที่นี่เจิมอยู่เหนือผู้ที่กล่าวถ้อยคำเทศนาของพระเจ้าให้เขามีสติปัญญาและมีถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าและเจิมอยู่เหนือผู้ที่นั่งฟังทุกคนที่อยู่ที่นี่พระเจ้าข้าที่เห็นว่าเขาจะได้รับการเคลื่อนไหวในจิตใจให้เห็นว่าพระคำของพระเจ้านั้นเข้าไปแตะต้องใจในตัวของเขาเพื่อให้ชีวิตของเขานั้นจะรับการเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจจนออกมาเป็นสภาพร่างกายข้างนอกพระเจ้าสภาพสุขภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเราขอฝากเวลานี้ให้เป็นเวลาฤทธิ์เดชของพระวจนะพระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมครับเกิดจากความรู้สึกที่ว่าเรากำลังถูกคุกคามโดยบางสิ่งบางอย่างและร่างกายของเราก็ตอบสนองใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยความเครียดเกิดจากการที่เราถูกคุกคามจากเหตุการณ์จริงๆสถานการณ์จริงๆนะครับแต่ในอีกในนึงเนี่ยเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยเกิดกับเราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองก็ได้หลายๆครั้งมันยังไม่ได้เกิดหรอกมันยังไม่ได้เป็นหรอกแต่สมองเราคิดไปเองแล้วแล้วเมื่อสมองเราคิดไปมันก็ทำให้ร่างกายรู้สึกเกิดความตึงเครียดนะครับมันเป็นการตอบสนองอัตโนมัติของระบบกลไกในร่างกายของมนุษย์หลายๆครั้งมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนความรู้สึกของเรามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบกระเทือนสุขภาพร่างกายของเรามีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทำให้จิตวิญญาณเราอ่อนแอลงสิ่งเหล่านี้ต่างๆทำให้เรารู้สึกเกิดความเครียดในชีวิตนะครับแล้วเมื่อความเครียดเนี่ยมันมีมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นมันก็มาทำให้เรารู้สึกสุขภาพร่างกายแย่ลงซึ่งผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเรามีในปริมาณที่เหมาะสมความเครียดจะเป็นตัวที่ทำให้เรามีพลังแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าได้ยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะเคยเห็นเหตุการณ์นะที่เป็นภาพข่าวหรืออาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเวลาบ้านไฟไหม้เนี่ยคนที่อยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้เนี่ยแน่นอนเขามีความเครียดแต่ความเครียดที่เขามีเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาทำคืออะไรไหมเขาจะสามารถมีพลังพิเศษสามารถไปยกตุ่มใบใหญ่ๆได้ใช่ไหมสามารถยกออกมาจากบ้านได้แล้วก็มาตั้งไว้ข้างหน้าบางคนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆสามารถยกทีวีเครื่องใหญ่ๆได้ใช่ไหมครับความเครียดในระดับที่เหมาะสมมันก็ทำให้เรามีพละกำลังในการเผชิญปัญหาต่างๆไปได้แต่ปัญหามีอยู่ว่าหลายๆครั้งความเครียดที่เราเผชิญอยู่นั้นเนี่ยมันมีมากจนเกินไปและเท่านั้นไม่พอ
หลายๆครั้งความเครียดมันยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของเราเจอเรื่องนึงไม่พอละไปเจออีกเรื่องนึงความเครียดเหล่านั้นจึงกลายเป็นความเครียดที่สะสมแล้วก็ทำร้ายตัวเรานะครับทำให้สุขภาพเราแย่ลงไม่พอบางครั้งการที่เรามีความเครียดมากๆเนี่ยอาจจะทำร้ายชีวิตของเราก็ได้ใช่ไหมครับอาจทำให้เราคนที่เป็นเครียดมากๆซึมเศร้าหรือบางคนก็อาจจะคิดสั้นแล้วก็ตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ความเครียดจะทำให้เราไม่หยุดพักแต่วันนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะมาดูด้วยกันจะเป็นคำตอบจะเป็นเหมือนกับยาถอนเป็นเหมือนกับยาบรรเทาที่ทำให้เรานั้นสุขภาพร่างกายของเราดียิ่งขึ้นและความเครียดในชีวิตเราก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันสาเหตุ7ประการของความเครียดในชีวิตปัจจุบันนะครับสาเหตุ7ประการของความเครียดในชีวิตปัจจุบันอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกเกิดความเครียดในชีวิตประจำวันของเรานะครับสาเหตุประการแรกครับเรื่องของความกังวลความกังวลนะครับเขาบอกความกังวลเนี่ยเป็นสาเหตุแรกๆเลยที่ทำให้คนเราเนี่ยรู้สึกเครียดนะครับแล้วก็สุขภาพย่ำแย่ลงนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวให้เราเครียดมากขึ้นนะถ้าเราถามคนเมื่อสัก20ปีที่แล้วถามคุณพ่อคุณแม่ของเราก็ได้นะครับเขาอาจจะไม่เครียดหรอกครับเรื่องของการทำมือถือหายข้อมูลหลุดใช่ไหมเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันไม่มีมือถือแต่คนสมัยปัจจุบันบางทีก็ต้องกังวลเรื่องมือถือหายใช่ไหมครับเรื่องการถูกเอาข้อมูลไปถูกการแฮ็กข้อมูลส่วนตัวไปคน20ปีที่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าใครเป็นคนยุคปัจจุบันเร็วๆนี้ก็เพิ่งมีโปรแกรมในโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับวาดรูปง่ายๆใครเผลอคลิกเข้าไปก็จะถูกแฮ็กข้อมูลไปแต่ในครั้งชีวิตมันเหมือนดำเนินชีวิตไปได้ยากมากยิ่งขึ้นโลกนี้ไปเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกเกิดความกังวลนะครับแล้วเมื่อเกิดความกังวลก็นำไปสู่ความเครียดในที่สุดนั่นคือสาเหตุประการแรกและสาเหตุประการที่สองครับที่ทำให้เรารู้สึกเครียดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความเร่งรีบผมไม่แน่ใจว่าพวกเรารู้สึกหรือเปล่าว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับโลกมันหมุนเร็วขึ้นนะ24ชั่วโมงดูเหมือนไม่เคยพอสำหรับชีวิตของเราแล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเร่งนะครับแล้วก็ทำให้เราเกิดความเครียดมากยิ่งขึ้นแล้วสาเหตุประการที่3ที่ทำให้รู้สึกเกิดความเครียดเนี่ยก็คือเรื่องของฝูงชนหรือผู้คนที่มากมายที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประชากรของบนโลกใบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยเมื่อมีคนเยอะขึ้นมันก็ทำให้เกิดรู้สึกบรรยากาศที่มันแน่นคนรู้สึกเกิดความเครียดได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันผู้คนเริ่มย้ายออกจากเมืองเล็กๆต่างจังหวัดเข้ามายังเมืองใหญ่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเมื่อในปี1980เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเชื่อไหมครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีแค่เพียงเมืองเดียวที่มีประชากรมากกว่า1ล้านคนในปี1980มีแค่เมืองเดียวนะครับที่มีประชากรเนี่ยอยู่ในเมืองมากกว่า1ล้านคนก็คือลอนดอนที่ประเทศอังกฤษแต่เขาบอกว่าปัจจุบัน30กว่าปีผ่านมาเขาบอกว่ามีมากกว่า500เมืองที่มีประชากรเกินกว่า1ล้านคนลองจินตนาการดูสิครับว่ามีคนมากมายขนาดไหนใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยมีอีกเป็นพันๆเมืองเลยที่มีประชากรนับแสนคนที่อยู่ในเมืองเดียวถ้าเราลองดูในกรุงเทพของเราเนี่ยในกรุงเทพของเรามีประชากรประมาณ5ล้าน6แสนคนแต่ถ้านับประชากรในปริมณฑลด้วยก็จะมีเป็น10ล้านคนอยู่ในพื้นที่เล็กๆเนี่ยแหละหลายๆครั้งพอมีประชากรมากขึ้นส่งผลต่ออะไรรู้ไหมครับส่งผลต่อการเดินทางผมเชื่อว่าเราหลายๆคนกำลังเผชิญกับสิ่งนี้อยู่เรื่องของรถติดใช่ไหมครับการจราจรที่คับคั่งเป็นผลตามมาจากการที่มีคนมากมายเข้ามาอยู่ในตัวเมืองนะแล้วรถติดนี่แหละทำให้เรารู้สึกเครียดใช่ไหมครับออกจากบ้านช้ากว่าปกติ5นาทีแต่ไปถึงที่ทำงานสายเป็นครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับทุกครั้งที่นั่งอยู่บนรถก็รู้สึกความกังวลแล้วจะถึงไหมเนี่ยจะทันไหมจะเข้าไปกดบัตรตอกบัตรทันไหมมันสร้างความเครียดรู้สึกกดดันให้กับเราเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าวันนี้เราจะใช้เวลากลับบ้านชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่เรามีคนเยอะมากๆแล้วทำให้รู้สึกเครียดและสาเหตุประการที่4ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดก็คือการที่เรามีทางเลือกที่หลากหลายทางเลือกที่หลากหลายหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการที่เรามีทางเลือกที่หลากหลายเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเครียดจริงเหรอดูเหมือนดีนะการที่เรามีทางเลือกเยอะๆเนี่ยนะครับเราน่าจะเป็นอิสระแล้วก็มีทางเลือกเยอะน่าจะเป็นเรื่องดีนะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่เรามีทางเลือกที่หลากหลายเนี่ยมันส่งผลต่อเรามากๆแล้วทำให้เราเครียดนะครับไม่ทราบว่าหลายๆท่านเคยเป็นไหมเวลาเราเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้บางทีเราต้องการแค่แชมพูสระผมเนี่ยสัก1ขวด
เคยลองเข้าไปเดินดูไหมครับสังเกตไหมจะเป็นย่านเลยนะผมเรียกว่าเป็นย่านย่านขายยาสระผมยาวมากนะจริงๆเราต้องการยาสระผมแค่ขวดเดียวแต่พอเราไปเจออะไรไหมครับสูตรผมแห้งสูตรผมมันสูตรผมเปราะบางสูตรสำหรับผู้ชายสูตรสำหรับผู้หญิงสูตรผสมชาเขียวผสมสมุนไพรเฮ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้ใช่ไหมผมเชื่อเมื่อก่อนไปถามคน30ปีที่แล้วก็ได้ผมว่ายาสระผมมันมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อแล้วฮะเราอาจจะไม่ต้องเลือกมากไม่ต้องลำบากใจขนาดนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราเดินเข้าไปทีเนี่ยในห้างสรรพสินค้าต่างๆเพื่อไปซื้อของเนี่ยเราจะประสบสภาพแบบนี้แล้วเราก็ใช้เวลานานมากในการที่เราจะเลือกยาสระผมแค่ขวดเดียวและคำถามมีอยู่ว่าหลายๆครั้งแล้วขวดไหนมันดีที่สุดสำหรับเรานะเราจะเลือกอะไรดีเราต้องการแค่ยาสระผมแค่ขวดเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีทางเลือกที่หลากหลายอาจจะไม่ดีเสมอไปแต่อาจจะสร้างความเครียดให้กับเราก็ได้หลายๆท่านในที่นี้อาจจะชอบดื่มกาแฟผมเองเป็นมือใหม่หัดดื่มกาแฟนะครับผมจำได้ว่าครั้งแรกที่หัดดื่มกาแฟแรกๆผมเข้าไปที่ร้านกาแฟสตาร์บัคนะผมต้องการกาแฟแค่แก้วเดียวแต่เมื่อผมเข้าไปที่ร้านสตาร์บัคเนี่ยผมก็มองไปที่เมนูแล้วผมเริ่มสงสัยว่าอันไหนมันคือกาแฟบ้างเฟปูชิโน่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่มอคค่าลาเต้เดี๋ยวนี้มีมัคคิอาโต้อะไรอิตาเลียนโอ้เต็มไปหมดเลยแล้วเราจะกินกาแฟแก้วไหนดีเราจะเลือกอันไหนดีเราเป็นมือใหม่เราเลือกไม่ถูกนะบางทีก็แก้วเล็กแก้วเล็กมันขนาดไหนแก้วกลางแก้วใหญ่โอ้รู้สึกสับสนมากๆหลายๆครั้งก็รู้สึกเครียดถูกกดดันว่าเราจะสั่งถูกไหมใช่ไหมครับบางครั้งการที่มีทางเลือกมากๆก็เป็นแบบนี้นะเราอาจจะเกิดความเครียดได้แล้วสาเหตุประการที่5คือการที่เราสูญเสียความเป็นส่วนตัวเขาบอกว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่เราสามารถสูญเสียความเป็นส่วนตัวได้ง่ายนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิตของเราเราอาจจะได้ยินข่าวผมไม่แน่ใจประเทศไทยมีหรือเปล่าแต่เราอาจจะได้ยินต่างประเทศบ่อยๆว่ามีการที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะแอบฟังดักข้อมูลตรวจสอบข้อมูลของประชากรของเขาของคนของเขาใช่ไหมครับอยากรู้ว่าคนของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนทำอะไรซื้ออะไรไปบ้างชอบอะไรไปบ้างนะครับบางครั้งไม่ใช่รัฐบาลอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้บริษัทเอกชนใหญ่เขาก็อยากรู้นะครับว่าเราเนี่ยเป็นยังไงอยากได้ข้อมูลของเราผมก็เป็นมือใหม่เช่นเดียวกันซื้อของผ่านทางเน็ตผมเคยไปสั่งซื้อของทางเน็ตผ่านทางเว็บไซต์ที่ขายของเยอะมากชื่อดังผมก็ลองเข้าไปคลิกดูของที่ผมอยากได้อยากได้อยากได้แล้วก็สั่งซื้อไป1ครั้งหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ซื้ออีกเพราะผมไม่ได้มีความต้องการอะไรแต่เชื่อมั้ยครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยไอ้โฆษณาเว็บไซต์ที่ขายตัวเนี้ยมันก็ไปโฆษณาที่อื่นๆด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสังเกตโฆษณาที่เราเห็นเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามันเป็นสินค้าที่เราสนใจเราเคยดูมันมาแล้วเราสนใจสินค้าประเภทนี้มันก็จะขึ้นเฉพาะสินค้าที่เราสนใจแบบนั้นผมไปซื้อของเล่นให้ลูกผมนะครับและครั้งต่อมาเนี่ยเวลาที่ผมเข้าไปดูโฆษณาตัวเนี้ยมันจำได้ว่าผมหาอะไรมามันจำได้ว่าผมชอบอะไรมันก็จะขึ้นโฆษณาแต่ของเล่นเด็กให้ผมดูไม่ได้ขึ้นอย่างอื่นใช่ไหมครับหรือบางครั้งเคยสั่งพิซซ่าไหมครับเราไม่ต้องสั่งหรอกครับเขาโทรมาหาเราเองนะรู้ได้ไงคุณไม่ได้กินพิซซ่าเรามาประมาณ1เดือนแล้วนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษที่จะนำเสนอให้กับคุณเฮ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยคราวที่แล้วคุณสั่งหน้านี้ไปวันนี้สนใจหน้านี้ไหมคะเรามีหน้านี้เหมือนกันรู้ได้ยังไงอ่ะเขาจำเราได้หมดเขารู้ได้หมดความเป็นส่วนตัวของเราเริ่มน้อยลงบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราชอบแต่บางอย่างเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่ไหมครับช่วงนี้สิ้นปีเนี่ยโหพยายามปิดยอดกันใหญ่เลยหลายบัตรโทรมาหาผมมากทุกวันทุกวันทุกวันเอาเผื่อผมมาจากไหนเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเครียดเหมือนกันนะครับเวลาที่เราสูญเสียความเป็นส่วนตัวและสาเหตุประการที่6ครับที่ทำให้เรารู้สึกเครียดเนี่ยก็คือเรื่องของพหุนิยมพหุนิยมหลายๆคนได้ยินศัพท์คำนี้ก็เครียดแล้วนะฮะมันคืออะไรเนี่ยพหุนิยมนะฮะอยากจะบอกแบบนี้ครับเรากำลังอยู่ในโลกที่เราถูกห้อมล้อมด้วยคนที่หลากหลายมากขึ้นมีคนอายุมากอายุน้อยมีคนต่างเชื้อชาติใช่ไหมครับอีกหน่อยมี AEC เนี่ยเราก็จะมีเพื่อนต่างชาติที่ทำงานในที่ทำงานของเรามากยิ่งขึ้นมนุษย์เราแต่ละคนมีความคิดที่ไม่เหมือนกันความเชื่อบางอย่างที่มันก็หลากหลายมากขึ้นค่านิยมต่างๆมีความหลากหลายประสบการณ์ของแต่ละคนที่ก็ไม่เหมือนกันแล้วเมื่อความหลากหลายมาอยู่รวมกันเนี่ยพี่น้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับบางคนโลกสวยบอกว่าศิลปะครับแต่ในชีวิตจริงหลายๆครั้งมันอาจจะไม่เกิดศิลปะอย่างเดียวนะมันอาจจะเกิดความขัดแย้งก็ได้ใช่ไหมครับต่างคนต่างความคิดพอมาอยู่รวมกันมากๆเราคิดแบบนี้เพื่อเราคิดแบบนั้นความขัดแย้งก็เกิดขึ้นสังคมปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพหุนิยมแล้วคือการที่เรามีความคิดหลากหลายมีความเชื่อที่หลากหลายวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความขัดแย้ง
ดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเรามีบางสิ่งบางอย่างมีเครื่องมือบางอย่างที่สร้างความขัดแย้งได้ง่ายขึ้นนะครับนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นตัวที่จุดประกายแล้วก็สร้างความขัดแย้งได้มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราเกิดความเครียดด้วยเช่นเดียวกันนะครับการที่เราต้องปรับตัวเข้ากับความหลากหลายต้องรับมือกับความหลากหลายนะครับทำให้เราเกิดความเครียดในชีวิตแล้วสาเหตุที่7ก็คือความกลัวอนาคตมีกี่ท่านกลัวอนาคตบ้างครับผมเชื่อมีหลายๆท่านผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ต้องบอกจริงๆว่าหลายๆครั้งก็เกิดความรู้สึกกลัวอนาคตเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ถูกไหมครับเราไม่รู้หรอกว่าอีก5นาทีอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราไม่รู้หรอกถ้าเราตัดสินใจแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างหลายๆครั้งเราจึงเกิดความกลัวพอกลัวเราก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรแล้วก็เกิดความเครียดในชีวิตของเรานี่คือสาเหตุ7ประการที่ทำให้เรารู้สึกเกิดความเครียดในชีวิตของเราไม่ทราบว่ามันตรงกับท่านบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าตรงกับท่านหรือใกล้เคียงผมบอกว่าข่าวดีอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้จริงๆที่เราจะมาฟังด้วยกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่23มีพระคัมภีร์อยู่ไหมครับเราจะเปิดและอ่านไปพร้อมๆกันในพระธรรมสดุดีบทที่23พระธรรมสดุดีบทที่23พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นแค่ตอนที่สั้นๆเองนะครับมีแค่6ข้อเท่านั้นแต่ในพระธรรม6ข้อนี้เนี่ยจะช่วยตอบโจทย์สาเหตุความเครียดทั้ง7ประการที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะมีโอกาสอ่านและพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับถ้าเจอแล้วเราจะอ่านไปด้วยกันนะครับพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1ถึง6นะครับข้อที่1เขากล่าวแบบนี้ว่าพระยาเวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ใน6ข้อนี้แหละครับจะมีคำตอบนะผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ก็ชอบพระคัมภีร์ตอนนี้มากๆหลายๆครั้งที่ผมเผชิญปัญหาและความยากลำบากอยู่ผมก็จะเปิดอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแล้วผมก็ได้รับการเร้าโลมจิตใจได้รับการแตะต้องใจที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้พระคัมภีร์ข้อนี้นะครับมาเป็นเครื่องมือตัวนึงที่ช่วยบรรเทาความเครียดในชีวิตเราเพราะฉะนั้นใครมีความเครียดอยู่ฟังทางนี้ใครไม่มีไม่เป็นไรจำสิ่งเหล่านี้แล้วเอาไว้หนุนใจคนข้างได้ด้วยเช่นเดียวกันหัวข้อที่2นะครับที่สกัดมาจากพระคัมภีร์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอเรียกว่า7อุปนิสัยฝ่ายวิญญาณที่ช่วยลดความเครียด7อุปนิสัยฝ่ายวิญญาณที่ช่วยลดความเครียดนะครับเราจะมาดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่23ตรงนี้ยังจำได้ใช่ไหมครับว่าสาเหตุความเครียดประการแรกที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่คือเรื่องของความกังวลใช่ไหมครับหลายๆครั้งเราเกิดความกังวลเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับแล้วสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดความกังวลในจิตใจของเรานะทำให้เรารู้สึกสูญเสียความมั่นคงในจิตใจนะครับแล้วเราก็รู้สึกเครียดเฮ้ยเราอยากได้คะแนนเกรด A แต่ว่าเรายังไงดีนะเพิ่งสอบเสร็จไปทำไม่ค่อยได้วิชาเลขเพื่อนออกมาตอบ300เราตอบได้500ไปถามอีกคนนึงบอก700เฮ้ยตกลงตอบมันคำตอบเป็นเท่าไหร่เนี่ยเริ่มรู้สึกเครียดเราจะได้เกรดอะไรยังไงใช่มั้ยครับหลายๆคนอยู่ในช่วงปลายปีกำลังถูกประเมินผลเอาละเราจะปิดเป้าได้มั้ยเราจะถึงเป้าได้มั้ยเราเริ่มรู้สึกความกังวลในสิ่งเหล่านี้และความที่เรากังวลมากๆมันทำให้เกิดความเครียดในชีวิตของเราและหลายๆครั้งเนี่ยบางทีเราก็มีความคาดหวังด้วยเช่นเดียวกันเราคาดหวังว่าเพื่อนของเราน่าจะเป็นคำตอบให้กับเราได้บ้างเพื่อนร่วมงานของเราน่าจะช่วยเราได้บ้างหัวหน้าของเราน่าจะใจดีประเมินผลให้เราได้อย่างดีหลายๆครั้งเราก็ฝากความหวังของเราไว้กับคนรอบข้างของเราแต่พี่น้องทราบไหมครับว่ามนุษย์เนี่ยนะครับเป็นคนบาปบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะตอบสนองความตรงกับสิ่งที่เราต้องการก็ได้แต่แน่นอนผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเขาก็ไม่สามารถตอบสนองถ้าเราฝากชีวิตของเราฝากความมั่นคงของเราไว้กับคนเนี่ยผมเชื่อว่าบางครั้งความเครียดก็ไม่ได้หายไป
แต่ในมุมกลับกันถ้าเราสามารถฝากความเครียดของเราไว้กับพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องลองสังเกตดีๆสิ่งที่ดาวิดพูดในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1ใช่ไหมครับในประโยคแรกเลยดาวิดบอกว่าอะไรครับดาวิดบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงของเขาพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดูแลเขาผมเชื่อว่าถ้าใครเคยศึกษาหรือเคยอ่านพระคัมภีร์เนี่ยจะรู้ว่าดาวิดตอนที่เขาเขียนพระธรรมตอนนี้เขาไม่ได้สุขสบายนะครับเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความกังวลหลายสิ่งหลายอย่างแต่นี่คือสิ่งแรกที่เขาบอกเพราะฉะนั้นเราสามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้จากดาวิดได้โดยอุปนิสัยแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือว่ามองพระเจ้าผู้เติมเต็มความต้องการของฉันบอกคนข้างๆสิครับว่ามองพระเจ้าผู้เติมเต็มความต้องการของฉันดาวิดไม่ได้มองที่มนุษย์นะครับแต่สิ่งแรกที่ดาวิดเจอความเครียดคือเขามองหาพระเจ้าเขามองหาพระเจ้าก่อนในชีวิตของเราล่ะครับเรามองหาใครก่อนเวลาที่เราเจอปัญหาเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเข้ามากดดันสร้างความกังวลในชีวิตของเราเรามองหาผู้ชายสักคนหนึ่งไหมเรามองหาผู้หญิงสักคนหนึ่งไหมหรือเรามองหาบางสิ่งบางอย่างที่จะมาช่วยลดความกังวลในชีวิตของเราแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราฝากความหวังของเราฝากความคาดหวังของเราฝากความมั่นคงของเราไว้กับสิ่งที่มันอาจจะสูญเสียไปได้ชีวิตเราก็จะย่ำแย่แต่ถ้าเราฝากความหวังฝากความมั่นคงในชีวิตของเราเนี่ยไว้กับพระเจ้าพี่น้องสบายใจได้ครับมนุษย์ไม่ได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงแต่พระเจ้าอยู่กับเรา24ชั่วโมงไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่จะอยู่กับเราตลอดการชั่วนิรันดร์แต่พระเจ้าจะอยู่กับเราชั่วนิรันดร์เอเมนไหมครับเพราะให้เราฝากความมั่นคงและความคาดหวังไว้กับพระเจ้าดังนั้นเวลาที่พี่น้องเจอปัญหาอย่ามองที่ปัญหาอย่ามองที่คนข้างๆแต่พี่น้องมองที่พระเจ้าก่อนกลับมามองที่พระเจ้าฝากความมั่นคงไว้กับพระเจ้าหน้าที่การงานสักวันนึงมันก็จะสูญสลายไปเงินในกระเป๋าตังค์ของเราวันนี้อาจจะยังเยอะอยู่เพราะมันยังเพิ่งกลางเดือนแต่ปลายเดือนแล้วมันก็หายไปความเครียดมันอาจจะกลับเข้ามาอีกก็ได้ใช่ไหมครับเราต้องฝากความหวังความมั่นคงเราไว้กับพระเจ้าคนที่เรารักที่สุดคนที่เราคิดว่าน่าจะช่วยกับเราได้มากที่สุดวันนี้เขาอยู่กับเราเขาช่วยเราได้แต่ถ้าสักวันนึงเขาไม่อยู่กับเราจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราใช่ไหมครับดังนั้นอย่าฝากความมั่นคงในชีวิตของเราไว้กับสิ่งที่มันอาจจะสูญสลายได้แต่ฝากความมั่นคงในชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าสิครับดาวิดพูดไว้อย่างชัดเจนมากๆนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1ว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพระเจ้าจะไม่ขัดสนเพราะวันนี้ชีวิตของเราจะไม่ขัดสนเพราะพระเจ้าคือผู้เลี้ยงของเราเอเมนไหมครับมันน่าคิดมากๆถ้าพี่น้องลองสังเกตในพระคัมภีร์หรือจากประสบการณ์ตัวเราเองก็ได้นะฮะพระเจ้ารักเรามากขนาดไหนพระเจ้าที่เราเรียกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของเราพระองค์รักเรามากขนาดไหนพระองค์รักเรามากขนาดที่พระองค์ยอมตายเพื่อเราได้พระองค์รักเราขนาดที่พระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อคนบาปอย่างเราได้วันนี้เราไม่ทำสิ่งดีอะไรเลยเราไม่ได้น่ารักเลยเรายังไม่สมบูรณ์ด้วยซ้ำแต่พระองค์สละสิ่งที่ดีที่สุดสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราดังนั้นจะมีสิ่งอื่นๆใดๆอีกเหรอที่พระองค์จะไม่สามารถให้เราได้พระองค์สามารถให้เราได้ทุกสิ่งจริงๆเพราะเราไม่ต้องกลัวความขัดสนในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่32พระธรรมโรมบทที่8ข้อที่32บอกไว้ว่าพระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพระมีข้อนี้ทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นจริงๆว่าวันนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่ๆถ้าเราไว้วางใจในพระเจ้าเราเริ่มต้นจากการที่เรามองพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับอุปนิสัยประการที่2ฉันต้องเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องการพักผ่อนฉันต้องเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องการพักผ่อนคราวนี้เราไม่ต้องบอกใครเราเอามือจับหัวใจของเราสิครับบอกตัวเราเองว่าฉันต้องเชื่อฟังพระเจ้าในเรื่องการพักผ่อนสาเหตุความเครียดประการที่สองที่ผมได้บอกไปคือเรื่องของความเร่งรีบจำได้ใช่ไหมครับชีวิตเราดูเหมือนเร่งรีบไปหมดเลยทุกอย่างนั้นต้องรีบทำรีบทำมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เราต้องทำและดูเหมือนว่ามีมากจนทำไม่หมดด้วยซ้ำมันเยอะเหลือเกินทำยังไงดีใช่ไหมครับมากจนไม่สามารถทำให้เสร็จทันเวลาได้แต่ถ้าเราสังเกตจริงๆพี่น้องรู้ไหมครับพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของเราเนี่ยในเรื่องการพักผ่อนจริงๆนะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์และ365วันใน1ปีแต่พระเจ้าสร้างมนุษย์มา
ให้มีการพักผ่อนด้วยพี่น้องสังเกตกลไกของร่างกายเราก็ได้ว่าเมื่อเราทำงานมาถึงสักระดับนึงเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีสัญญาณเตือนว่าเรารู้สึกง่วงรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกเมื่อยล้าเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาในเราเพราะพระเจ้าอยากให้เราพักผ่อนพระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้เรื่องนี้ถ้าพระเจ้าอยากให้เราไม่ต้องพักผ่อนนะผมเชื่อได้เลยว่าพระเจ้าคงให้เรามีแรงคึกคืนได้ตลอด24ชั่วโมงแน่นอนไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยไม่ต้องรู้สึกเมื่อยถ้าพระเจ้ามีพระประสงค์แบบนั้นแต่พระเจ้ามีพระประสงค์อยากให้เราพักผ่อนจริงๆนะครับพระเจ้าอยากให้เราเชื่อฟังในเรื่องตรงนี้ถ้าพี่น้องกลับไปศึกษาในพระธรรมอพยพในบัญญัติ10ประการใช่มั้ยครับพระเจ้าไม่ได้สอนเราแค่ว่าห้ามล่วงประเวณีห้ามฆ่าคนหรือห้ามโกหกแต่พี่น้องรู้ไหมครับในอพยพบทที่20ข้อที่8เนี่ยเขาบอกว่าให้รักษาวันสะบาโตด้วยพระเจ้าให้ความสำคัญมากๆนะครับพระเจ้าอยากให้เรารักษาวันสะบาโตให้เราได้รับการพักผ่อนจริงๆพระเจ้าสร้างโลก6วันใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตเห็นพระเจ้าสร้างโลก6วันแล้วในวันที่7พระองค์ทรงหยุดพักนะครับคำถามที่สำคัญคือว่าเฮ้พระเจ้าเหนื่อยเป็นด้วยหรอพระองค์ต้องหยุดพักจริงๆพระเจ้าไม่ได้เหนื่อยนะครับพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจไม่จำกัดแต่พระองค์หยุดพักเพราะพระองค์อยากจะเป็นแบบอย่างให้กับเราเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราให้เราได้หยุดพักด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้เราได้มีโอกาสการนมัสการพระเจ้าแต่สภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่เร่งรีบมากๆทำให้เราต้องรีบทำหลายสิ่งหลายอย่างผมเคยสังเกตคุณพ่อผมเมื่อก่อนพ่อผมเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้าเวลาติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเนี่ยถ้าไม่โทรศัพท์ก็ต้องเขียนจดหมายส่งไปเขียนจดหมายส่งไปทีเนี่ยกว่าจะได้รับคำตอบเนี่ยก็อาจจะต้องเป็น 4-5 วันหรือเป็นสัปดาห์หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ปัจจุบันเป็นยังไงครับส่งอีเมลส่งไปปุ๊บกลับมาแล้วไปปุ๊บกลับมาแล้วกลับไปส่งไปส่งมารวดเร็วมากมันทำเรารู้สึกเหมือนเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับมีกี่ท่านบ้างครับที่รู้สึกว่าเดี๋ยวหลังจากนมัสการวันนี้เนี่ยกลับบ้านไปก็ต้องกลับไปทำงานอีกแล้ววันสบาโตที่แท้จริงที่พระเจ้าอยากให้เราพักผ่อนอยู่ที่ไหนครับนะครับหลายๆคนยังต้องกลับไปทำงานยังไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยแหละพอที่เราไม่ได้พักผ่อนมันทำให้ความเครียดมันอยู่ในชีวิตของเรานะครับวันพักผ่อนวันสบาโตที่พระเจ้าตั้งไว้เพื่อมนุษย์เนี่ยกลับไม่ได้เป็นวันสบาโตที่แท้จริงพี่น้องลองฟังทางนี้ครับถ้าพี่น้องอยากเป็นคนนึงที่ทำให้ความเครียดลดลงพี่น้องต้องฟังว่าพระเจ้าสอนเราว่าอย่างไรในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่2พระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่2บอกไว้ว่าพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงนะครับพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น passive voice ตัวเราถูกทำให้นอนลงไม่ใช่เราอยากจะนอนก็นอนใช่ไหมครับแต่พระเจ้าทำให้เรานอนลงเป็นไปได้ไหมครับว่าหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ได้ฉลาดพอที่จะนอนลงด้วยตัวเองพระเจ้าเลยต้องทำให้เราพักเนื่องจากพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับเป็นคำอุปมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นเหมือนผู้เลี้ยงและเราเป็นเหมือนฝูงแกะเขาบอกว่าอะไรแหละหลายครั้งแกะมันก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับมันกินอยู่ตลอดเวลามันเดินอยู่ตลอดเวลามันดูเหมือนจะต้องการคนบางคนมานำจึงต้องมีผู้เลี้ยงใช่ไหมครับแล้วผู้เลี้ยงนี่แหละมีหน้าที่ในการที่ต้องทำให้แกะนอนลงหลายครั้งเนี่ยพระเจ้าก็อยากให้เราพักผ่อนด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราไม่พักเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวกลไกในร่างกายจะทำให้เราพักเองมีใครบ้างครับที่เคยทำงานมากๆแล้วเราก็ทรุดลงไปเองไม่ไหวเหนื่อยลงไปด้วยตัวเราเองใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการพักผ่อนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆถ้าไม่พักคุณจะล้มป่วยลงในพระธรรมอพยพบทที่34ข้อที่21พระธรรมอพยพบทที่34ข้อที่21บอกไว้ว่าเจ้าจงทำงาน6วันแต่วันที่7จงหยุดพักแม้แต่ในฤดูไถนาและฤดูเกี่ยวข้าวก็จงหยุดพักดูเหมือนว่าจะเป็นฤดูที่ต้องทำงานนะต้องรีบเก็บเกี่ยวแต่พระเจ้าก็บอกว่าต้องพักนะแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงสิ้นปีที่ท่านต้องปิดเป้าเป็นช่วงสิ้นปีที่ท่านต้องวางแผนใหม่ๆใช่ไหมครับพระเจ้าก็อยากให้เราหยุดพักด้วยเช่นเดียวกันท่านต้องหาเวลาอาจจะไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ได้แต่เป็นเวลาที่ท่านจัดไว้เพื่อที่ได้พักสงบกับพระเจ้าจริงๆทางริกวอร์เรนเนี่ยครับผู้ที่เขียนหนังสือเนี่ยชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นเจ้าของต้นตำรับของ T50 ตรงนี้เขามีคำแนะนำ3อย่างที่ทำในวันสะบาโตครับอยากให้เราฟังด้วยกันเขาบอกประการแรกสิ่งที่เขาไม่ได้ทำในวันสะบาโตคืออะไรคือการพักผ่อนฝ่ายร่างกายพักผ่อนฝ่ายร่างกาย
ี่คือสิ่งที่ควรทำในวันสะบาโตเราสามารถพักผ่อนฝ่ายร่างกายยังไงได้บ้างครับนอนนะผมเชื่อว่าทุกคนจะพูดถึงเรื่องนอนก่อนนอนเป็นสิ่งที่ดีแต่ห้ามนอนตอนนี้นะฮะตอนนี้ห้ามหลับนะครับดูคนข้างๆให้ดีๆนะฮะการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องจัดเวลานะครับให้เราได้รับพักผ่อนและสิ่งที่สองที่ต้องทำในวันสะบาโตก็คือว่าปรับมุมมองในเรื่องจิตวิญญาณของตัวเราเองปรับมุมมองในเรื่องจิตวิญญาณของฉันนะครับทำไมถึงพูดแบบนี้ผมเชื่อว่าระหว่างสัปดาห์7วันเนี่ยนะครับ6วันที่ผ่านมาก่อนมาถึงวันสะบาโตเนี่ยเราอาจจะต้องมีเรื่องงานเข้ามาในหัวเยอะมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องเพื่อนเรื่องสิ่งต่างๆมากมายเข้ามาในหัวทำให้เราไม่สามารถจดจ่ออยู่ที่กับพระเจ้าได้ใช่ไหมครับแต่วันสะบาโตน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้กลับมาจดจ่อกับพระเจ้าอย่างจริงจังอย่างเจาะจงเลยโดยเฉพาะเพราะสิ่งที่ควรทำเราต้องถามตัวเองว่าในวันสะบาโตเนี่ยเราได้ปรับมุมมองฝ่ายวิญญาณของเราหรือเปล่าถ้าวันนี้ท่านนำความเครียดในเรื่องการงานนำสิ่งต่างๆที่กังวลใจมาอยู่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ผมอยากจะท้าทายท่านให้วางลงต่อพระเจ้าในวันนี้แล้วมองที่พระเจ้าไม่ใช่มองที่สิ่งต่างๆที่ท่านกำลังเผชิญอยู่นะครับเป็นการปรับมุมมองในฝ่ายจิตวิญญาณของเราและประการที่3ครับสิ่งที่3ที่ลิกวอร์เรนแนะนำให้ทำในวันสะบาโตก็คือเติมพลังให้กับความรู้สึกเติมพลังให้กับความรู้สึกของฉันเราจะทำไงให้อารมณ์ความรู้สึกของเราดีขึ้นได้บ้างนะครับส่งยิ้มไงครับลองยิ้มมากขึ้นสิครับวันนี้ยิ้มมากขึ้นยิ้มนั้นดีต่อตัวเราเองแล้วก็ดีต่อคนรอบข้างๆด้วยใช่ไหมครับแค่เราส่งยิ้มคนข้างๆก็ยิ้มตอบยิ้มเนี่ยเป็นเหมือนกับโรคระบาดนะยิ่งเราส่งออกไปมากเท่าไหร่เนี่ยบรรยากาศดีๆก็จะเกิดขึ้นความรู้สึกดีๆก็จะเกิดขึ้นเท่านี้ความรู้สึกเราก็จะดียิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและมากกว่ารอยิ้มผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากคำเทศนาวันนี้กิจกรรมที่ท่านทำเนี่ยตอนอาหารเที่ยงเนี่ยก็จะทำให้ท่านรู้สึกสนุกสนานแล้วก็ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นท่านลองจัดเวลาดูสิครับว่าในวันสะบาโตของท่านเนี่ยท่านสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างที่ทำให้ท่านมีเสียงหัวเราะทำอะไรได้บ้างที่ท่านทำให้ท่านมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าของท่านนี่คือการเติมเต็มความรู้สึกที่เราสามารถทำได้นะครับบางทีผมไม่อยากให้พวกเรารู้สึกแบบนี้ว่ารู้สึกเป็นเรื่องผิดหรือเปล่าถ้าเราพักผ่อนมากเกินไปอาจจะมีบางท่านที่มีความคิดอยู่ในหัวว่าถ้าเราหยุดพักคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเราต้องทำงานเยอะๆชีวิตเราจำกัดเรามีเวลาสั้นมากๆเราต้องรีบๆทำรีบๆรับใช้การพักบางทีเป็นเรื่องความบาปเป็นเรื่องเนื้อหนังไม่เอาไม่ดีการที่เราไม่ได้พักผ่อนหลายๆครั้งมันทำให้อารมณ์เราไม่ค่อยดีมันอาจจะทำให้เราหงุดหงิดเวลาให้คำปรึกษาอาจจะแบบรีบหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ก็เป็นไปได้เราต้องการการพักผ่อนอยู่เสมอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นไปได้ไหมเรารู้สึกโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายๆเพราะว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอหรือหลายครั้งเราในฐานะผู้เลี้ยงวันนี้เราไม่ค่อยมีอารมณ์ใช้เวลาเลยเรื่องอะไรก็ดูไม่เข้าหูเราไปหมดเลยเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพอเพราะฉะนั้นเราต้องจัดเวลาให้ดีนะครับการพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วมันจะทำให้ความเครียดในชีวิตของเราเนี่ยลดลงได้อุปนิสัยประการที่3ครับประการที่3นอกจากการที่เรามองที่พระเจ้านอกจากการที่เราเชื่อฟังในเรื่องการพักผ่อนแล้วประการที่3ก็คือเติมพลังจิตใจของฉันด้วยสิ่งสวยงามนะครับเติมพลังจิตใจของฉันด้วยสิ่งสวยงามชีวิตเราต้องหาสิ่งสวยงามเข้ามาในชีวิตบ้างนะครับสิ่งสวยงามจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราสิ่งสวยงามจะทำให้เราเกิดกำลังแต่ในทางกลับกันสิ่งที่น่ารังเกียจจะทำให้เราห่อเหี่ยวท้อแท้แล้วก็รู้สึกเครียดได้นะครับพี่น้องเราสังเกตดีๆพระเจ้าสร้างโลกใบนี้เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยมาอย่างงดงามเอเมนไหมครับพระเจ้าสร้างโลกนี้มาอย่างงดงามจริงๆลองสังเกตไหมทำไมพระเจ้าไม่สร้างโลกนี้ให้เหมือนดวงจันทร์ล่ะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตไม่มีต้นไม้ไม่มีแม่น้ำไม่มีอะไรสักอย่างเลยทำไมพระเจ้าไม่สร้างโลกแบบเป็นแบบนั้นแต่พระเจ้าสร้างโลกใบนี้ที่เราอยู่ให้เป็นโลกที่สวยงามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเป็นดวงส้มๆค่อยๆลอยขึ้นมาตัดกับเส้นเมฆทำให้ท้องฟ้าเนี่ยจากสีฟ้าในยามเช้ามันกลายเป็นสีเหลืองๆส้มๆใช่ไหมครับเมื่อมองไปแล้วก็สุดสดชื่นยามพระอาทิตย์ตกดินรับขอบฟ้าตัดกับขอบผืนน้ำโอ้งดงามเหลือเกินมองไปแล้วก็รู้สึกชื่นใจใช่ไหมครับพี่น้องลองจินตนาการตามสิครับ
ถ้าพี่น้องมีวันหยุดและพี่น้องได้ไปพักผ่อนและสถานที่ที่พี่น้องไปพักผ่อนเนี่ยมันเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวเลยนะสุดลูกหูลูกตาเรามองไปโอ้มันเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวมีดอกไม้สีชมพูสีส้มสีเหลืองสีฟ้าข้างๆมีแม่น้ำสายทานเล็กๆมีสายแจ๋วมองเห็นก้อนหินอยู่ข้างล่างเสียงของแม่น้ำจ๊อกพี่น้องรู้สึกยังไงครับอยากไปไหมผ่อนคลายใช่ไหมครับรีทรีตครั้งนี้ไปสวนพึ่งดีกว่าใช่ไหมมันเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกว่าเราได้รับความผ่อนคลายใช่ไหมครับเพราะเราต้องเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ด้วยพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาให้อยู่ในตึกคอนกรีตพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้อยู่ในกล่องนะฮะแต่พอจุดเริ่มต้นพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้อยู่กับธรรมชาติพระเจ้าให้เราอยู่ในสวนอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใกล้ธรรมชาติมากขึ้นส่วนหนึ่งเรารับการพักผ่อนและส่วนหนึ่งเราสามารถสัมผัสพระเจ้าได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและริกวอลเรนก็ได้แนะนำอีก3อย่างเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้มีสิ่งสวยงามในชีวิตมีอีกสัก3อย่างครับวิธีที่เราสามารถทำได้ประการแรกนะครับง่ายๆเลยออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างนะครับถ้าวันที่เราทำงานเราอยู่ในออฟฟิศสูงๆนะครับพี่น้องอาจจะลองดูเลิกงานมีเวลาไหมไปเดินในสวนสาธารณะสวนหย่อมบ้างหรือถ้าไม่มีลองกลับไปที่บ้านเราสวนหลังบ้านก็ได้ลองเดินออกไปนะครับหรือถ้าไม่มีเราก็ลองเดินไปตามถนนบ้างนะครับอย่าไปอยู่ในที่อะไรที่มันเป็นกล่องกล่องบ้างแต่หาพื้นที่กว้างๆโล่งๆนะครับแล้วก็ลองเดินดูสูดอากาศสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆนะครับสิ่งนี้ช่วยได้และสิ่งที่สองนะครับเขาบอกว่าจะช่วยเรานะครับโดยการเติมเต็มสิ่งสวยงามของเราก็คือว่าเริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าไม่ใช่สื่อเริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าไม่ใช่สื่อเดี๋ยวนี้ใครใช้นาฬิกาปลุกเป็นตัวช่วยปลุกเราตอนเช้าบ้างครับมีใครใช้มือถือบ้างครับมือถือใช่ไหมครับพอมือถือปลุกเราปุ๊บเราทำไงครับสนูด ไม่ใช่นะสมมติตื่นแล้วเราหยิบมาตื่นแล้วทำไงต่อเราก็ถือมือถือของเราเข้าไปห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำทำอะไรทำธุระไปก็ใช่ไหมครับอาบน้ำไปก็ใช่ไหมขึ้นรถไปทำงานก็เป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับหลายๆครั้งเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เราเริ่มต้นวันด้วยสื่อต่างๆใช่ไหมครับแทนที่จะเป็นการที่เราเข้าหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมเรียนรู้เรื่องนี้จากประสบการณ์ตัวผมเองนะครับรถของผมเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งเคยติดทีวีที่มันสามารถดูข่าวได้แล้วทุกครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาทำงานผมจะรีบอาบน้ำแล้วก็รีบออกจากบ้านแล้วขับรถไปนะครับระหว่างที่ขับรถไปก็จะเป็นข่าวก็ดูข่าวช่องทั่วๆไปนี่แหละแต่รู้ไหมครับว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกผมดูข่าวเหล่านี้แล้วผมจะอ้วกอ่ะขึ้นไส้ทำไมมีแต่ข่าวฆาตกรรมนะมีแต่ข่าวตบตีมีแต่ข่าวอะไรนักเรียนตีกันไฟม่งไฟไหม้การมงการเมืองคนนั้นทะเลาะเท่านี้ผมรู้สึกผมปวดหัวมากขับรถระยะทางไกลๆก็เครียดแล้วนะแต่ต้องมาเจอแบบนี้อีกนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเลยเอาเพลงพระเจ้ามาใส่บ้างไม่ต้องรับข่าวสารบ้างได้ไหมเอาเพลงพระเจ้าใส่เข้าไปเอาคำเทศที่มาฟังมีทีวีใช่ไหมก็ใส่เข้าไปฟังสิ่งที่เป็นเรื่องราวพระเจ้าบ้างเติมเต็มเข้าไปสิ่งเหล่านี้นะครับแทนที่เราเริ่มต้นด้วยสื่อพี่น้องลองทำดูสิครับเขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ย7นาทีแรกเนี่ยสำคัญมากๆนะครับอย่าให้สื่อต่างๆเนี่ยเข้ามาแทนที่พระเจ้าในชีวิตของเรานะครับผมเลยเข้าใจเลยว่าทำไมพี่เลี้ยงของผมเนี่ยถึงสอนว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคืออะไรบอกคืออะไรรู้ไหมครับบอกอรุณสวัสดิ์กับพระเจ้าสิครับอรุณสวัสดิ์ครับพระเจ้าสิ่งแรกที่ควรทำอธิษฐานกับพระเจ้าเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าขึ้นบนรถแทนที่จะฟังข่าวพี่น้องลองปรับสิครับฟังเพลงนมัสการพระเจ้าบ้างแล้วพี่น้องจะรู้สึกเลยว่าทั้งวันนั้นพี่น้องจะมีสันติสุขความเครียดจะลดลงได้และสิ่งที่3นะครับที่ริกวอร์เรนแนะนำในเรื่องของการเติมเต็มความสวยงามก็คือการจัดวางสิ่งสวยงามไว้รอบๆตัวอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับการจัดวางสิ่งสวยงามไว้รอบๆตัวอย่างเจาะจงนะครับลองนึกถึงสภาพห้องนอนเราในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงครับสวยงามไหมครับสวยงามมากเป็นข่าวดีขอบคุณมากนะครับพี่น้องอาจจะเริ่มต้นในการจัดสิ่งสวยงามไว้ในห้องของเราบ้างดอกไม้เล็กๆรูปภาพศิลปะหนังสือดีๆเพลงฟังสิ่งเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความรู้สึกของเราได้และทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้นะครับเพราะอยากให้เราลองทำสิ่งเหล่านี้ด้วยกันเติมเต็มสิ่งสวยงามในชีวิตบอกคนข้างๆสิครับเติมเต็มสิ่งสวยงามและอุปนิสัยประการที่4ครับอุปนิสัยประการที่4ก็คือว่าแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้า
แสวงหาการทรงนำจากพระเจ้านะครับสาเหตุความเครียดประการหนึ่งที่ผมได้พูดไปก็คือเรื่องของว่าวันนี้เรามีทางเลือกเยอะเกินไปจำได้ใช่ไหมครับเราไม่รู้จะเลือกอันไหนดีหลายครั้งเรากำลังอยู่ในตรงทางแยกที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างจะทำงานที่นั่นที่นี่กำลังจะเปลี่ยนงานกำลังจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตเราไม่รู้จะเลือกทางไหนแต่คำตอบอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่3พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์วันนี้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำชีวิตของเราไปเอเมนไหมครับดังนั้นเราสามารถฝากสิ่งต่างๆฝากการทรงนำไว้กับพระเจ้าได้เมื่อถึงทางแยกของชีวิตเมื่อถึงช่วงเวลาที่ท่านต้องตัดสินใจผมอยากให้พี่น้องวางใจพระเจ้ามากๆการที่เรารู้กับการที่เราตัดสินใจเชื่อไว้วางใจในพระเจ้ามันคนละเรื่องกันนะครับแล้วผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ผมยังจำสิ่งที่อาจารย์ช้างเคยบอกอยู่เสมอว่าเราต้องตัดสินใจนะครับเวลาที่เราเจอความยากลำบากพี่น้องต้องตัดสินใจจริงๆเชื่อและวางไว้วางใจในพระเจ้าแล้วพี่น้องจะได้เห็นสิ่งดีหลายครั้งนะครับอาจจะมาเหมือนมาช้าบ้างอาจจะต้องรอเวลาบ้างแต่เวลาของพระเจ้าดีที่สุดเอเมนไหมครับพระองค์ไม่เคยมาก่อนเวลาและพระองค์ก็ไม่เคยมาสายแต่พระองค์จะมาในเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นให้เราอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเฝ้ารอคอยพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำหน้าในชีวิตของเราแล้วเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ได้ผมเชื่อว่าความเครียดในชีวิตของเราก็จะลดลงการตัดสินใจเราจะฉลาดและเฉียบคมมากยิ่งขึ้นเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่กับเรานะครับนั่นคืออุปนิสัยประการที่4คือแสวงหาการทรงนำจากพระเจ้าและอุปนิสัยประการที่5ครับไว้วางใจพระเจ้าในสถานการณ์ที่ยากลำบากไว้วางใจพระเจ้าในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับผมเชื่อว่านี้เราทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับเราอาจจะต้องเจอมันไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยแต่เราอาจจะเจอมันเนี่ยหลายครั้งในชีวิตของเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วทำให้เรารู้สึกเราลำบากใจนะครับวันนี้เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองได้นะครับว่าเราจะทำอย่างไรกับมันนะครับแน่นอนว่าหลายครั้งในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับอาจจะทำให้เราเสียใจอาจจะทำให้รู้สึกหวาดกลัวนะครับสองอารมณ์นี้เนี่ยผมว่ามันต่างกันมากเสียใจเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับเราสามารถเสียใจได้เพราะการเสียใจเป็นกลไกหนึ่งที่พระเจ้าออกแบบให้กับมนุษย์เพื่อที่จะสามารถบรรเทาความเครียดเมื่อเรากดดันเมื่อเราเจอความยากลำบากใช่ไหมครับเราร้องไห้ความเครียดเราก็จะบรรเทาลงแต่ถ้าเราไม่ร้องไห้ออกมาเราเลือกที่จะเก็บมันไว้สิ่งเหล่านี้มันก็จะสร้างความกดดันในชีวิตของเราแต่สำหรับความกลัวแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอย่ามีเลยนะครับเสียใจทำได้เพราะว่าพระเจ้าก็ยังเสียใจเลยเพราะการเสียใจเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และต้องแสดงออกมาแล้วจะไปทำให้ความเครียดเราลดลงแต่ความกลัวมันคนละเรื่องแม้เราจะเดินไปในหุบเขาเงามัจจุราชความกลัวจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าเนี่ยความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เราหยุดเดินความกลัวมันจะทำให้เราเดินไปข้างหน้าไม่ได้นะครับแต่ความเสียใจเมื่อเราร้องไห้เมื่อเราระบายออกมาเนี่ยเราจะแข็งแกร่งขึ้นอารมณ์เรารู้สึกดีขึ้นเราจะมีกำลังในการก้าวต่อไปแต่ความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เราหยุดอยู่กับที่นะครับทำให้เราไม่สามารถไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะมีความกลัวแต่ถามว่าจะทำยังไงล่ะจะไม่กลัวได้อย่างไรพระคัมภีร์บอกไว้แบบนี้ครับในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่4บอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นคำอุปมาเปรียบเทียบผู้เลี้ยงเวลาผู้เลี้ยงเนี่ยพาฝูงแกะไปเดินเนี่ยเขาไม่ได้ไปมือเปล่าเขารู้ว่าเวลาเขาพาแกะไปเนี่ยนะครับมันจะต้องมีสิงสารสัตว์ที่มาจ้องมาจะกินแกะของเขาเขาต้องมีอาวุธเพราะฉะนั้นเขาจะมีคาถาคาถาจะเป็นคล้ายๆไม้เล็กๆหน่อยนะครับทานพระกรหรือไม้เท้าเนี่ยก็จะอันใหญ่หน่อยนะครับเขาก็จะติดตัวไปด้วยเพื่อเอาไว้ป้องกันเอาไว้ต่อสู้กับสิ่งที่จะเข้ามาแย่งแกะของเขาไปดังนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าให้เราไว้วางใจพระเจ้าให้เราเข้ามาหาพระเจ้านะครับมารับการปกป้องดูแลที่มาจากพระเจ้าจริงๆในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าลืมว่าพระเจ้าอยู่ด้วยนะครับตอนเด็กๆเราอาจจะเคยกลัวเงาไหมครับใครเคยกลัวเงาไหมกลางคืนเวลานอนๆอยู่ปิดไฟปุ๊บเห็นเงาแว๊บ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 เรารู้สึกกลัวอาจจะรู้สึกกลัวไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเงาเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวหรอกนะครับ
เงามันเป็นสิ่งที่เราคิดไปเองมันทำให้เราจินตนาการไปเองเพราะบางครั้งความกลัวเนี่ยมันเกิดจากการที่เราคิดไปเองเงามันไม่สามารถทำร้ายเราได้สิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เราคิดไปมันอาจจะยังไม่เกิดมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราจินตนาการไปถึงปัญหาที่เราเห็นอยู่แต่มันไม่ใช่ปัญหามันเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ถ้าพี่น้องกลับมามองที่พระเจ้ากลับมาไว้วางใจพระเจ้าความเครียดเราก็จะลดลงเพราะนั่นคืออุปนิสัยประการที่5นะครับก็คือไว้วางใจในพระเจ้าในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วอุปนิสัยประการที่6ครับประการที่6ให้พระเจ้าเป็นผู้ปกป้องดูแลนะครับบอกคนข้างๆสิครับว่าให้พระเจ้าเป็นผู้ปกป้องดูแลสาเหตุความเครียด1ประการก็คือเรื่องของความขัดแย้งจำได้ไหมครับคำยากๆครับพหุนิยมนะเขาบอกว่าวันนี้เราอยู่ในสังคมที่มันมีความหลากหลายความคิดเห็นไหมเราในที่ทำงานของเราเวลาคุยงานระดมสมองกันทีมันก็จะมีความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่เสมอเถียงกันไปเถียงกันมาใช่ไหมครับหรือบางทีในที่ทำงานของเราเราอาจจะตั้งใจทำงานให้ดีเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแต่บางคนอาจจะไม่คิดแบบนั้นบางคนเขาอาจจะมองเราด้วยความอิจฉาเขาอาจจะคอยเลื่อยขาเก้าอี้เราเขาอาจจะคอยใส่ร้ายเราเขาอาจจะคอยจับผิดเราเขาอาจจะคอยโจมตีเราอยู่ก็ได้สิ่งเหล่านี้สร้างความเครียดสร้างความกดดันให้กับเราและโดยธรรมชาติครับเวลาเราโดนคนอื่นเนี่ยทำแบบนี้กับเราเราจะตอบสนองยังไงครับเลือดต้องล้างด้วยเลือดตาต่อตาฟันต่อฟันแบบนี้หรือเปล่าครับบางทีอารมณ์มันพาไปเราก็อาจจะทำแบบนั้นเราก็อาจจะตอบสนองแบบนี้ออกไปมันอาจจะเป็นกลไกบางอย่างเมื่ออารมณ์เราพุ่งพ่านแต่พี่น้องอยากให้ดูตรงนี้ครับพี่น้องรู้ไหมดาวิดเนี่ยคนที่เขียนพระธรรมสดุดีเนี่ยเขาตอบสนองต่อเหตุการณ์ยากลำบากยังไงผมต้องบอกว่าดาวิดเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะด้านการเนี่ยฝากความไว้วางใจให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องนะในขณะที่ดาวิดเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ดาวิดต้องบอกว่าดาวิดได้รับการเจิมแล้วนะให้เป็นกษัตริย์แต่เขายังไม่ถูกแต่งตั้งให้เป็นทางการแต่เขาคือกษัตริย์คนต่อไปต่อจากซาอูลนะฮะแต่ว่ากษัตริย์ปัจจุบันก็คือซาอูลไม่พอใจซาอูลใส่ร้ายซาอูลต่อว่าซาอูลยกทหารไปไล่ตีดาวิดแต่ดาวิดทำยังไงครับดาวิดตอบสนองยังไงดาวิดไม่ทำอะไรเลยดาวิดหนีหลบซ่อนไม่ต่อสู้ไม่ทำอะไรไม่พูดว่าจะว่าร้ายอะไรทั้งสิ้นรอเวลาเฝ้ารอพระเจ้าดังนั้นเช่นเดียวกันครับถ้าพี่น้องสังเกตดีๆสิ่งที่ดาวิดทำคืออะไรเมื่อท่านเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้มีคนมาทำร้ายท่านมีคนมาโจมตีท่านอย่าเก็บมาคิดใส่หัวให้เราเครียดเปล่าๆไว้วางใจพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ตอบโต้แทนเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องเราสิครับพี่น้องลองอ่านในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่5พระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่5บอกว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่นี่คือสิ่งที่ดาวิดบอกพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ดูแลเขาพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จัดการกับศัตรูของเขาเราไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องกังวลให้เราไว้วางใจในพระเจ้าและหลายๆครั้งความถ่อมใจของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องถ่อมใจมากขึ้นนะอย่าคิดว่าตัวเราเองเก่งอย่าคิดว่าตัวเราเองแน่และใช้กำลังของเราเนี่ยตอบโต้กลับไปแต่หลายๆครั้งให้เราไว้วางใจพระเยซูก็ทำแบบนั้นเช่นเดียวกันครับพระเยซูถูกฟาริสีกล่าวหากระทั่งถูกจับตัวไปหาปิลาตใช่ไหมสิ่งที่ฟาริสีซาดูสีกล่าวหาพระเยซูเนี่ยไม่มีความจริงเลยพระเยซูก็ไม่ได้แก้ตัวอะไรพระเยซูก็ยังตอบสนองด้วยความถ่อมสุภาพใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูตอบสนองเพราะฉะนั้นผมว่าถึงเวลาที่เราต้องตอบสนองแบบนั้นบ้างเพื่อที่เราไม่ต้องเครียดจนเกินไปฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ตอบโต้แทนเราและประการที่7สุดท้ายครับอุปนิสัยที่7สุดท้ายก็คือว่าคาดหวังว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำสิ่งที่เริ่มต้นในเราให้สำเร็จคาดหวังว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำสิ่งที่เริ่มต้นในเราให้สำเร็จหลายๆคนกลัวอนาคตกลัวไม่รู้ว่าย่างก้าวต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกังวลเครียดจบไปแล้วทำอะไรดีจะทำงานที่ไหนยังไงถ้าฉันลาออกจากที่นี่ฉันเปลี่ยนงานฉันจะทำงานยังไงดีหลายครั้งรู้สึกกังวลรู้สึกเครียดเราไม่มั่นใจในอนาคตหลายครั้งเราเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากต่างๆเราไม่รู้ว่าคำตอบมาจากไหนแต่พระคัมภีร์ตอนนี้อยากจะสอนให้เรารู้ว่าให้เราคาดหวังว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มต้นการดีในชีวิตของเราพระเจ้าเรียกเรามาพระเจ้าจะอวยพรเราและพระเจ้าไม่ใช่แค่อวยพรเราวันนี้เท่านั้นแต่พระเจ้าจะอยู่กับเราและอวยพรเราจนวันสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกัน
พี่น้องครับพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่6พระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่6บอกว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตข้าพเจ้าดาวิดพูดด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าจะอยู่กับเขาตลอดชีวิตถ้าเราไปดูสภาพการเลี้ยงแกะนะครับเราอาจจะเห็นว่าคนปัจจุบันเนี่ยเวลาเลี้ยงแกะเนี่ยเขาจะมีสุนัขที่คอยช่วยเลี้ยงแกะด้วยเขาบอกว่าวิธีการดูแลแกะเนี่ยผู้เลี้ยงเนี่ยจะเดินอยู่ข้างหน้าและตามด้วยฝูงแกะและสุดท้ายเนี่ยก็คือสุนัขที่คอยช่วยต้อนแกะต่างๆเหล่านั้นนะครับมันจะคอยช่วยดูเวลาแกะจะเป๋ไปเป๋มาเนี่ยสุนัขพวกนั้นก็จะไปต้อนกลับมานะมันเป็นภาพเปรียบเทียบจริงๆว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราเดินไปเนี่ยเราเดินกับพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกกังวลบ้างแต่เชื่อสิครับเนี่ยความดีและความรักมั่นคงจะติดตามไปแบบนั้นด้วยเหมือนกันความรักของพระองค์จะห้อมล้อมชีวิตของเราไว้ความรักของพระองค์จะโอบล้อมชีวิตของเราไว้เราจึงไม่ต้องกลัวสิ่งใดเราจึงสามารถมีความสุขแล้วก็ยิ้มสู้ต่อปัญหาได้นะครับเราสามารถมีความสุขได้เพราะว่านี่คือพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะติดตามเราไปนะครับวันนี้เราสามารถเลือกมุมมองได้เราสามารถเลือกมุมมองเราได้ว่าเราจะมองที่ความกลัวมองที่ความกังวลมองที่ปัญหาและสร้างความเครียดให้กับเราก็ได้หรือวันนี้เราจะตัดสินใจที่จะมองที่พระเจ้าเข้าหาพระเจ้าในชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่มาช่วยบรรเทาความเครียดในชีวิตของเราเพราะว่าวันนี้พระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มต้นในชีวิตเราแล้วและพระองค์จะทำให้สำเร็จนะครับให้เราเข้ามาหาพระเจ้าสิครับหลายครั้งสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราคาดหวังเราอาจจะเรียกอย่างนึงว่าเป้าหมายก็ได้นะครับเป้าหมายพี่น้องรู้ไหมครับสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความเชื่อนะเพราะเป้าหมายคือสิ่งที่ยังไม่เกิดถูกไหมครับแต่เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นเราก็ต้องใช้ความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายก็คือเราไม่ได้มีความเชื่อเราต้องเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อด้วยเช่นเดียวกันกล้าที่จะตั้งเป้าหมายกล้าที่จะคาดหวังโดยที่เรามั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเราคนข้างนอกที่ไม่รู้จักพระเจ้าอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะฝากความหวังไว้ที่ใครแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราเป็นคริสเตียนที่เราเชื่อพระเจ้าเรารู้ว่าสามารถฝากความหวังและไว้วางใจในพระเจ้าได้นะครับวันนี้ผมไม่ทราบว่ามีกี่ท่านที่มาที่นี่ด้วยความรู้สึกหนักใจมาด้วยความรู้สึกที่ยากลำบากวันนี้ผมไม่รู้ว่าท่านกำลังรู้สึกเหนื่อยหน่ายอะไรบ้างในชีวิตมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านกำลังรู้สึกว่าแบกไม่ไหวอยู่ก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะหนุนใจด้วยพระคัมภีร์สุดท้ายนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึง30บอกไว้แบบนี้ครับว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าอะไรครับบอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยแบกภาระหนักจงมาหาเราพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเมื่อเวลาท่านเครียดให้ไปสปาพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราเครียดให้ไปกินอาหารอร่อยๆพระเจ้าบอกว่าเวลาเราเครียดไม่ใช่ไปหามนุษย์ก่อนผมไม่ได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีแต่คำตอบที่จะทำให้ความเครียดในช่วงเราบรรเทาลงและหายไปคือการที่เราต้องกลับไปหาพระเจ้ากลับไปหาพระเจ้าแล้วพี่น้องลองสังเกตพระธรรมตอนนี้ดีๆเขาพูดถึงเรื่องแอกพี่น้องเคยเห็นภาพแอกไหมครับผมมีภาพแอกมาให้ดูแต่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะเป็นเด็กกรุงเทพนะแอกเป็นแบบนี้ครับโดยที่เขาก็จะไปสวมไว้กับที่เป็นสัตว์ที่ใช้งาน2ตัวแบบนี้นะครับแล้วมันก็ช่วยลากของไปได้วันนี้เป็นไปได้ไหมว่าในชีวิตของเราเนี่ยแอกที่เราแบกอยู่เนี่ยเราแบกมันโดยลำพังหรือเปล่าหลายครั้งแอกของเราเนี่ยมันเป็นแอกที่หนักเหลือเกินเพราะเราแบกมันด้วยตัวเราเองแต่วันนี้พระเจ้าบอกว่าให้มาหาพระองค์และรับแอกของพระองค์ไว้แบกพระองค์ไม่ได้มีเจตนาจะเอาปัญหามาเพิ่มให้เรานะครับแต่พระองค์พูดแบบนี้เพราะพระองค์บอกว่าเราจะช่วยแบ่งเบาปัญหาของเจ้าเราจะช่วยแบกภาระร่วมไปกับเจ้าเพราะแอกของเราก็เบาเราจะไปด้วยกันวันนี้เวลาที่ท่านเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเจอกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดกลับมาหาพระเจ้าก่อนสิครับพระเจ้าพร้อมที่จะไปกับท่านพระองค์รอที่ท่านตัดสินใจเข้าหาพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นๆนะครับ
ถ้าวันนี้พระเจ้ามาพูดด้วยกับเราผมอยากให้เป็นเวลาสักครู่หนึ่งที่เราจะตอบสนองเป็นการส่วนตัวดีไหมครับที่เราจะมีโอกาสใคร่ควรถึงพระวจนะของพระเจ้าถึงอุปนิสัย7อย่างที่ได้พูดไปวันนี้ท่านกำลังเผชิญอะไรอยู่ท่านบอกกับพระเจ้าสิครับวางลงไว้กับพระเจ้าและตัดสินใจตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าพูดกับเราให้พระเจ้านั้นเป็นคำตอบให้พระเจ้าเป็นผู้ที่มาช่วยเราด้วยโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ